เราไม่เห็นหน้าเจ้าบ่าวเลยสักนิดเจ้าบ่าวจะช่วยเปิดเซราขึ้นมาหน่อยสิแย่แล้วสิมหาราณีกำลังจะทำอะไรทุกคนที่มาในงานนี้ต่างก็อยากเห็นหน้าเจ้าบ่าวทั้งนั้นแต่นี่เจ้าบ่าวกลับปิดหน้าเอาไว้อย่างนี้มีความจำเป็นอะไรเหรอไม่เห็นจำเป็นต้องปิดเซราเอาไว้เลยเราว่าเปิดออกเถอะตามเรื่องผูกดวงของข้าหากเจ้าสาวและข้าเจอกันในปรัมภิธีตามที่เคยทำกันมามันอาจอะไรเกิดอะไรขึ้นเหรอมันจะทำให้ข้าชะตาขาดไม่ได้มหาราณีข้าขอร้องท่านอย่าเปิดเซราเลยพูดอะไรของเจ้าน่ะโกมาลินีหากปิดเซราไว้เช่นนี้แล้วจะเห็นหน้าได้ยังไงขอประทานอภัยมหาราณีพิธีวิวาคราวนี้ในนาคโลกของเราเจ้าบ่าวและเจ้าสาวจะเห็นหน้ากันและกันไม่ได้เด็ดขาดข้าขอร้องเถอะอย่าทำให้ข้าต้องหยุดพิธีนี้เลยนะได้โปรดเถอะให้เราได้ทำพิธีวิวากันต่อเถอะนะนี่เจ้าหมายความว่าเราก็ดูไม่ได้เหรอมิได้มหาราณีท่านจะเห็นหน้าของเขาหลังจากที่เราทำพิธีเสร็จแล้วหลังจากทำพิธีกรรมเสร็จข้ากับเจ้าบ่าวจะลงไปทักทายแขกเรือและขอพรท่านเองก็ได้หากว่าเป็นธรรมเนียมดั้งเดิมก็จงทำตามอย่างที่เคยทำเถอะทางหนีเริ่มยากขึ้นแล้วตอนนี้ก็ไม่เหลือเวลาเราด้วยเขาต้องรีบหาทางแก้ไขด่วนไม่งั้นถูกจับได้แน่พิธีวิวาคงใช้เวลาไม่นานเท่าไหร่ไหนๆก็รอมาตั้งนานแล้วเราจะต้องเห็นหน้าเจ้าบ่าวหลังจากที่เสร็จพิธีวิวานี้ให้ได้ขอแค่เราได้เห็นหน้ามนุษย์ผู้นี้สักครั้งเท่านั้นจากนั้นเราค่อยกลับสุริยนาคาค่ะมหาราณีถ้าเป็นเช่นนั้นพวกเราขอเริ่มพิธีต่อนะเพคะเริ่มเลยตอนนี้เจ้าบ่าวกับเจ้าสาวก็มาที่ปรัมพิธีแล้วเริ่มพิธีวิวาเถอะ
งามนักนางกำนันหน้าพวกนี้ทำให้เราพอใจนะหน้าปุโรหิตทำพิธีต่อเถอะอย่าได้เสียเวลาเลยได้เวลาแลกมาลาแล้วขอให้ทุกคนเป็นพยานเจ้าบ่าวกับเจ้าสาวจะแลกมาลากันนับบัดนี้ครบตัวลงหน่อยไม่อย่างงั้นเจ้าสาวจะเอามาลัยคล้องคอของท่านไม่ได้นะทำอะไรสักอย่างเถอะนะถ้าเจ้าหาทางออกไม่ได้ข้ากับโกมาลินีก็จะต้องวิวาห์กันจริงๆแล้วข้าไม่อยากวิวาห์กับนางนี่พารู้ไม่เข้าใจหรือไงกันเนี่ยฮะอะไรกันเจ้าบ่าวมัวคิดอะไรอยู่แล้ว ก้มตัวลงมาเร็วเจ้าสาวถือมาลัยรอนานแล้วนะข้าคงจะรอไม่ได้อีกแล้วข้าจะต้องหยุดพิธีแต่งงานนี้เจ้าบ่าวองค์ชายโมคิดอะไรอยู่ก้มลงเร็วเข้าเจ้าสาวถือมาลัยค้างรอนานแล้วนะอะไรกันเนี่ยเหตุใดเจ้ามนุษย์จึงคิดอะไรนานนะหรือว่าเขาไม่เข้าใจสิ่งที่นางกำนันพูดผู้ใดก็ตามที่กินมะม่วงยามราตรีก่อนรุ่งสางจะสามารถแปลงกายได้ตามใจนึกของผู้นั้นเอานี่กินเลยคืนนี้พระจันทร์เต็มดวงมะม่วงนี้จะทำให้ท่านแปลงกายได้พารูนมานั่นแล้วนางคงหาทางออกได้แล้วจงกินมะม่วงวิเศษนี้ให้เร็วแล้วแปลงกายเป็นพังพรเดี๋ยวนี้มันอะไรกันนักเต้นบอกอะไรกับเจ้าบ่าวนะนี่นางต้องการอะไรจับนางเอาไว้จับนางมาให้ได้ทางนี้แล้วเข้า
าก่อนเจ้าเป็นใครกันแน่และจะพูดอะไรกับเจ้าบ่าวเหตุใดเจ้าจึงต้องปิดหน้าด้วยตอบเรามาตอบเรามาว่าทำไมต้องปิดหน้าด้วยอะไรกันเนี่ยนี่จับนางเร็วนางหนีไปแล้วจับนางมาให้ได้เราอยากรู้ว่านางเป็นใครกันแนนี่แปลงกายเป็นพังพรเหรอตอนนี้เราเข้าใจแล้วเพราะเหตุนี้นักเต้นกับเจ้ามนุษย์นั่นถึงได้ทำเช่นนี้ทำไมถึงต้องวางแผนจะหนีด้วยนึกว่าเป็นเจ้าศัตรูนั่นพวกมันทั้งคู่รอนทาวิเศษแล้วก็กริดนาคมณีคิดเท่าผลแอปเปิ้ลมะม่วงทุกอย่างครบข้าต้องรีบไปปลุกท่านแม่ด้วยนาคมณีนี้แล้วเราทั้งสองคนก็จะได้ออกไปจากนาคโลกสักที